สวัสดีครับผมไปชินโดนครับเย้ yeah! วันนี้นะครับผมจะมาทดสอบนะครับเอฟเฟคสองรุ่นนะครับซึ่งมีคนอยากให้ผมเปรียบเทียบกันค่อนข้างมากพอสมควรนะครับผมเอฟเฟคสองรุ่นนี้คือวาเลตันดัปเปอร์ครับตัวหนึ่งเป็นวาเลตันดัปเปอร์รุ่นปกตินะครับอันนี้ตัวสีเทาอีกตัวหนึ่งเป็นวาเลตันดัปเปอร์ดาร์กนะครับผมซึ่งตัวนี้ออกมาทีหลังนะฮะอ่ะมาดูอย่างแรกเลยฮะหน้าตาก่อนเลยนะฮะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับปุ่มอะไรอย่างเงี้ยปุ่มปรับก็คล้ายๆกันนะฮะอันนี้อันดับแรกคือตัวนี้เนี่ยมีปุ่มบูตเกนนะฮะไอตัวดาร์กเนี่ยมีปุ่มบูตเกนตัวไอตัวธรรมดาเนี่ยกดตัวนี้ทีหนึ่งจะเป็นจูเนอร์นะฮะก็คือเป็นเครื่องตั้งสายกดทีเดียวเป็นเครื่องตั้งสายเลยนะฮะในขณะที่ไอตัวนี้เนี่ยปุ่มบูตเกนเนี่ยนะฮะต้องเวลากดค้างถึงจะเป็นจูเนอร์นะฮะนะฮะอันนี้คืออย่างแรกและที่แตกต่างนะฮะอันดับที่สองคือตัวนี้มีแค่ไฮเกนนะฮะก็คือเสียงแตกหนักนะฮะไอตัวนี้เนี่ยเกณฑ์ของมันเนี่ยมีปุ่ม noise gate ก็คือลดเสียงจี่นะฮะสังเกตได้นะฮะ noise เสียง gate แล้วก็ปุ่ม high gain เนี่ยมีเสียงกลางด้วยนะครับซึ่งตัวปกติเนี่ยไม่มี noise gate แล้วก็ไม่มีเสียงกลางนะฮะตัวปกติเนี่ยมีวอลลุ่มแล้วก็เบสแล้วก็แหลมแล้วก็เกณฑ์นะฮะซึ่งตัวดาร์กเนี่ยจะเหมาะกับเล่นแบบแนวโหดๆมากกว่านะครับและสามารถบูสต์เกณฑ์ขึ้นไปอีกได้อีกนะฮะอันอย่างที่3คือตัวดาร์กเนี่ยมีเสียงคอรัสนะฮะในขณะที่ตัวโปรติไม่มีเสียงคอรัสแต่จะเป็นเสียงโอเวอร์ไดรฟ์แทนนะฮะส่วนต่อมาทางซ้ายมือเนี่ยเหมือนกันนะฮะก็คือฟังก์ชันของดีเลย์อันนี้เปิดปิดดีเลย์นะฮะอันนี้ก็เปิดปิดดีเลย์นะฮะทั้ง2รุ่นนี้สามารถแท็บเทมโปได้เหมือนกันเดี๋ยวคราวนี้มาฟังเสียงดีเลย์ว่ามันเนื้อเสียงแตกต่างกันไหมโดยผมจะปรับเท่ากันหมดเลยนะฮะโดยที่เป็นลักษณะเสียงที่ผมชอบนะครับก็คือปรับมิกซ์นะครับก็คือความดังดีเลย์ไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็ปรับรีเจนนะครับหรือว่าฟีดแบ็กเนี่ยไว้ตรงกลางแล้วก็ไทม์อยู่ประมาณ10โมงนะฮะปรับเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาฟังเนื้อเสียงกันว่าเป็นอย่างไรนะฮะเริ่มที่ตัวดาร์กก่อนนะฮะแล้วมาฟังเสียงของตัวปกติฮะคราวนี้มาฟังแบบว่าเล่นเป็นโน้ตๆบ้างฮะมาตัวปกติฮะดีเลย์ของ2รุ่นนี้เสียงเหมือนกันนะฮะคราวนี้มาฟังในโหมดที่มันมีเหมือนกันนะครับก็คือเสียงแตกนะฮะเสียงแตกผมเริ่มจากตัวปกติก่อนแล้วกันผมจะปรับพยายามปรับให้มันใกล้เคียงกันฮะเนื่องจากเอฟเฟคสองรุ่นนี้มันทำออกมาใช้งานคนละแบบกันนะฮะมันก็เลยเนื้อเสียงจะต่างกันอยู่นะฮะยังไงลองฟังดูอันนี้เป็นเสียงของเสียงแตกของดัปเปอร์ปกติฮะคราวนี้มาฟังเสียงแตกของตัวดาร์กฮะWe'll be right back.
ผมว่าส่วนตัวแล้วจากที่ผมฟังเนี่ยผมว่าไฮเกนของตัว Dapper Dark เนี่ยค่อนข้างจะแรงกว่าแล้วก็หนากว่านะฮะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฮเกนเลยส่วนตัวนี้เนี่ยมันเป็นแค่ดิโทชั่นนะครับก็คือการใช้งานจะค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนะฮะตามคาแรคเตอร์ของมันอย่าง Dark เนี่ยมันก็ฟังดูแบบว่าหม่นๆเมทัลหน่อยเสียงก็จะแบบหนาๆอึบๆแล้วก็ฟังก์ชันเขาจะเน้นไปทางเสียงแตกเพราะว่าเกนเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะในขนาดยังไม่บูสต์เกนแล้วยังสามารถบูสต์เกนได้อีกนะฮะแต่ว่าเวลาบูสต์เกนเนี่ยเสียงจี่จะเยอะนะฮะก็มีฟังก์ชัน noise gate ปรับลงไปนะฮะเพื่อให้เสียงมันลดเสียงจี่ลงนะฮะคราวนี้ลองเอาบูสต์เกนออกนะฮะแล้วกลับมาที่ตัวทอมโปติสังเกตได้เลยว่าความหนาจะแตกต่างกันเลยนะฮะอันนี้นะครับก็คือคร่าวๆนะฮะในฟังก์ชันการใช้งานของ2รุ่นนี้นะครับใน Valetan Dapper รุ่นปกตินะครับกับ Valetan Dapper Dark นะฮะก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆชอบแนวไหนถ้าชอบเล่นแนวเมทัลแตกเยอะๆเกนเยอะๆเนี่ยแนะนำDapper Dark แต่ถ้าเกิดใครเล่นเพลงตลาดซอฟๆนะฮะที่ไม่รุนแรงมากเนี่ยแนะนำเป็นตัวปกตินะฮะซึ่งผมลองทั้ง2ตัวแล้วผมอยากจะบอกว่าอันนี้ส่วนตัวนะฮะไม่ได้ลำเอียงหรืออะไรนะฮะอันนี้ผมชอบตัวปกติมากกว่านะครับเพราะว่า1เลยเนี่ยอันเนี้ยค่อนข้างเล่นได้กว้างกว่าเพราะมันมีเสียงโอเวอร์ไดร์ฟนะฮะไปเล่นเพลงป๊อปเพลงตลาดนะฮะอันนี้คือสิ่งแรกที่ผมชอบมากกว่าอันดับที่2คือตัวนี้เวลาเหยียบจูเนอร์เนี่ยมันตัดเข้าเป็นจูเนอร์เลยนะฮะเห็นไหมครับเหยียบทีเดียวเป็นจูเนอร์เลยนะฮะแต่เวลาไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลาเหยียบจูเนอร์เนี่ยมันจะผ่านระบบบูสต์ก่อนนิดนึงนะฮะสมมติเราเล่นนะฮะกว่าจะไปถึงจูเนอร์เนี่ยมันต้องกดบูสต์ก่อนนะฮะเพื่อมันเป็นทางผ่านแล้วมันจะทำให้แบบบางทีมันเกิดการกระตุกของจังหวะขึ้นนิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าผมชอบแบบเหยียบทีเดียวแล้วเป็นจูเนอร์มากกว่านะครับนะฮะส่วนถ้าเป็นเสียงแตกเนี่ยนะฮะก็เหมือนกันก็ต้องผ่านบูทประมาณนี้นะครับผมก็เลยชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่ามันเหยียบทีเดียวแล้วตัดเข้าจูเนอร์เลยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะหวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทั้ง2รุ่นนี้แล้วกันนะฮะใครชอบสไตล์ไหนก็จัดตัวนั้นเลยแล้วกันนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้